สบายดีบ่ล่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเป็นจังได๋สบายดีบ่สบายดีทุกคนบ่รอบมื้อนี้มาเจอกับอาจารย์ขวัญใสคนเก่าคนเดิมอีกแล้วมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเรียนวิชาโลกอ้อมตัวเนาะมื้อก่อนเรียนฮอดบ่ได้พวกหลานคือบ่ฮอดบทที่40 42เนาะเรียนเกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของความร้อนอาจารย์ขออนุญาตถามพวกหลานข้อหนึ่งเนาะข้อเดียวบ่ถามหลายเด้อการเคลื่อนที่ของความร้อนมีจักแบบเหตุใดแด่การเคลื่อนที่ของความร้อนนี่มีอยู่3แบบพวกหลานเออ1การพาความร้อน2การสับนําความร้อนและ3เป็นการเปลี่ยนรังสีความร้อนเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยบทเรียนใหม่เข้าสู่บทที่43เนาะเข้าสู่บทที่43บทที่43นี้เว้าถึงความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุความร้อนเกี่ยวกับความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุข้อที่1เมื่อได้รับความร้อนขนาดของวัตถุเปลี่ยนแปลงแนวใดแน่นอนเมื่อได้รับความร้อนเนาะขนาดของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าลดถีบลดจักลดใหญ่เนาะอยู่ตามถนนโน้นทางนั้นเมื่อจอดไว้ถ้ามันไปจอดอยู่กลางเดินแสงแสงแดดส่องใส่โดนเนาะบางครั้งก็เป็นหลายๆสมองฮะมันอาจจะแตกหรือว่าระเบิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่ในที่ลดมันมีอากาศอากาศเมื่อถึงความร้อนมันจะมีการขยายตัวพุ่งยืดขยายตัวออกไปที่เฮ็ดให้ที่ลดมันตึงแล้วมันแตกเนาะวันนี้มาเบิ่งรูปต่อไปรูปต่อไปวันนี้รูปต่อไปอันนี้ต้มน้ําใส่หม้อของหลานต้มน้ําใส่หม้อเนาะเมื่อน้ํานี้เมื่อน้ํานี้ร้อนเนาะต้มน้ําใส่หม้อเมื่อน้ําร้อนแล้วคือว่ามันจะเปื้อนออกมาน้ําฝนที่แห้งเปื้อนออกมาหลายเนาะเปื้อนออกมาหลายเปื้อนพวกออกมาย่อหยังมันจะเป็นจังซี่ย่อว่าความร้อนนี้มีอิทธิพลเฮ็ดให้วัตถุต่างๆนี้มีการยืดตัวขยายตัวออกไปเนาะขยายตัวออกไปก็กลายเป็นคือเห็นนี้เนาะวันนี้อาจารย์สิมาเข้าสู่การวิดีโอการทดลองเนาะเอามาเบิ่งนี่อันนี้เป็นวิดีโอรูปการทดลองเนาะวิดีโอการทดลองอันนี้เป็นเครื่องหลอมเครื่องหลอมหรือเผาโลหะต่างๆเนาะซีเมนต์เล็กทองกัวอลูมิเนียมซื่นเนี่ยต่างๆนี่เนาะเป็นเงินเป็นคําต่างๆเพิ่นเอาลงไปในนี้ซึ่งอุณหภูมิมันเป็นพันปลายพอได้เนาะพันปลายองศามันจะเฮ็ดให้มันเปื่อยเนาะเฮ็ดให้มันเปื่อยเนาะโดยใส่อุณหภูมิสูงเป็นพันปลายหรือ2,000ขึ้นไปมันจะเป็นหลังจากนั้นเฮาเอาหน่วยโมมันหน่วยโมนี่มันเย็นเนาะหน่วยโมสิเย็นแล้วมันจะเป็นหมู่ลงไปจะเป็นหมู่ลงไปเพื่อเอาธาตุเหลวที่มันเปื่อยหั่นเนาะเล็กที่มันเปื่อยหั่นมันนี่สิบ่มาเบิ่งกันกันอีกเทื่อนึงเนาะประมาณอาจจะเห็นเนาะเพิ่นเอาเล็กถอนเป็นถอนไม่ใหญ่ใส่เนาะสิบ่มันจะเปื่อยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสักสิบ่มันจะเปื่อยมันถือความร้อนให้มันเปื่อยให้บ่มันยวดยวดยวดลงไปเห็นบ่ของตาเห็นบ่ยวด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 ลงไปแล้วเพราะว่ามันถือความร้อนมันจะเปื่อยเปื่อยละลายเป็นธาตุเหลวเนาะเปื่อยไปแล้ววันนี้ได้ธาตุเหลวมาวันนี้เอาเล็กนี่มีเล็กนี่เอาเนาะมีเอามันมีกระป๋องอยู่หันเนาะมีกระป๋องสําหรับใส่มันอยู่อยู่หันแล้วมันอยู่ธาตุเหลวอยู่หันแล้วเนาะเป็นน้ําไหมบัดนี้เป็นน้ําเพิ่นสิเอาน้ําไปฝอกใส่เนาะฝอกใส่หน่วยโม่หันสีผ่าไว้เมื่อกี้ที่จบเป็นหน่วยอ่าบอกลงไปบอกลงไปเห็นมะม่วงใหญ่บกกระดานี่พ่อเอ้มะม่วงหน่วยใหญ่บอกลงไปบนจบเป็นหูหันบอกอ้าวไปแล้วลงไปแล้วให้บอกมันจะโฟดขึ้นปะขึ้นปะขึ้นตันขึ้นตันอยู่เนี่ยบอกมันโฟดขึ้นบอกมันยังฮอดอยู่นี่มันก็โฟดเนาะเดี๋ยวมันจะเย็นเดี๋ยวมันจะเย็นลง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 เนี่ยบอกมันก็คอยเฝ้าคนได้ป่ะนี่บ่บ่ปลดบ๊อกๆๆๆอย่าหันนี่มันมะม่วงหันเห็นบ่เอ้มะม่วงใหญ่โอ้เคยเห็นจักเทื่อนี่มะม่วงใหญ่นี่อาจารย์เพิ่นบ่เคยเห็นมะม่วงใหญ่ซ้ํานี้เลย
เห็นบอมันสิคอยเศร้าแล้วอันนี้มันสิคอยเศร้าแล้วมันเย็นจะได้บ้านมันคือความเย็นเลยความอ่อนมันสิหมดไปแล้วบาลีเพิ่นสิมาหามะโมออกบาลีสิมีหยังอยู่หั่นเพราะว่าเบิ่งนํากันหามะโมหาเบิ่งบาลีเบิ่งปาดมะโมออกสิมีหยังอยู่หั่นเด้อมาเบิ่งนํากันมาเบิ่งนํากันมีหยังเนาะตุ๊กปรุงตรงคันออกมาแล้วเห็นบ่นี่บันจับก้อนเอาไปกลับคืนมันก็แข็งคือเก่าก็อุ้มลุ่มอยู่คือกับปั้นนี่คือก้อนหินนี่นอกเหมือนภาษาเห็นบ่เป็นธาตุแข็งคือเก่านี่เห็นบ่ก็ว่าจะกลายเป็นธาตุแข็งแข็งก้อนเขาคือเก่าคือก้อนหินนี่เอาวันนี้พวกหลานมาเข้าสู่บทที่2เนาะจากการทดลองผ่านไปเห็นมะม่วงใหญ่เลยเนาะมาเบิ่งบทที่2วันนี้ความฮอดเฮ็ดให้ภาวะวัตถุของวัตถุเปลี่ยนแปลงแนวใดความฮอดเฮ็ดให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเนาะเอามาเบิ่งมาเบิ่งนี่เนาะนี่มาเบิ่งนี่น้ํานี่อันนี้เป็นน้ําก้อนอาจารย์เอามานี่เด้เตรียมมาเนาะอุปกรณ์ที่วัตถุที่หามาได้เดี๋ยวก็ครัวเรือนสารเฮาเนาะง่ายๆน้ําก้อนเห็นบ่อาจารย์ปะไว้โดนนี่มันเป็นจังได๋มันจะเปื่อยละลายเป็นน้ํามันละลายเป็นน้ําเห็นบ่พวกหลานเห็นละลายเป็นน้ําบ่บ่เห็นบ่ละลายแล้วนี่บ่ละลายเป็นน้ํามันละลายเป็นน้ําได้นี่นี่นี่น้ําก้อนนี่เห็นบ่ทางเรือตัวนี้ที่อันนี้ละลายเป็นน้ำและเป็นธาตุเหลวเลยพวกหลานเนาะเป็นธาตุเหลวแล้วหลังจากเป็นธาตุเหลวแล้วถ้าเฮาเอาน้ำนี้ไปใส่ตู้เย็นตู้เซต่างๆหลายชั่วโมงมันจะก้อนเป็นน้ำก้อนขึ้นเนี่ยครับขึ้นเป็นอย่างนั้นได้พวกหลานแล้วถ้าว่าเฮาเอาน้ำนี้ไปต้มน้ำฮ้อนขึ้นมันจะละลายเป็นไอขึ้นเป็นไอการขึ้นไปเนาะวันนี้มาเบิ่งตามรูปภาพวันนี้มาเบิ่งตามรูปภาพเนาะยังมีหลายๆรูปภาพที่จะให้เบิ่งเนาะอันนี้เป็นเพิ่นจะต้มน้ํานี่เพิ่นต้มน้ําเห็นบ่เพิ่นต้มน้ําต้มน้ําน้ําฮ้อนขึ้นไปมันจะเป็นอายขึ้นไปอิ่วขึ้นไปเพิ่นอากาศเนาะมันจะระเหยอายขึ้นไปเห็นรูปตัวนี้บัดนี้ต่อไปเอาน้ําใส่โถไปใส่ตู้เย็นเนาะเอาน้ําใส่โถหรือว่าเอาน้ําที่อาจารย์ก็ลองทีเอาไปใส่ตู้เย็นปึ๊บต่อไปหลายๆชั่วโมงจะเป็นก้อนคือน้ําก้อนคือเก่าแม่นบ่เป็นน้ําก้อนคือเก่านี่บัดนี้อยู่เขตภาคเหนือเขตภาคเหนือโดยเฉพาะอากาศหนาวอยู่ซําเหนือหรือเสียงขวางเนาะอยู่แกงเสียงขวางนี้ตักน้ําใส่สามไว้ตื่นมื้อเช้ามามื้อใดอากาศหนาวเย็นนี่มาเบิ่งน้ําในสามนี่จะก้อนแข็งเข้าไปกลายเป็นน้ําก้อนเด้อพวกหลานเด้อเพิ่นมาเข้าเนี่ยตอนใส่ซ้ํานี่น่ะว่าสิลุกมาดึงเข้าแล้วก็มาเบิ่งตอนเช้าโอ้ยกามเป็นน้ําก้อนเดี๋ยวเข้าก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นเนาะแล้ววันนี้ต่อไปอาจารย์จะมีใต้เทียนเนาะมาดูเด้อนี่ใต้เทียนของร้านเบิ่งนี่บ่นี่แสงเทียนใต้เทียนนี่เทียนนี้เนาะทาวาปะโดนเตือนนี่มันจะไหมลงมาไหมลงมาไหลไปลงมาเห็นบ่ไหมลงมาเริ่มรวบใส่มันจะเปื่อยได้พวกหลานมันจะเปื่อยเป็นธาตุแล้วนี่เกิดเป็นธาตุแล้วหยาดป๊อปตัวนี้เห็นบ่นี่ลองเบิ่งฮะเห็นบ่หยาดนี่หยาดป๊อกลองเห็นบ่นี่มันจะละลายเป็นธาตุแล้วหยาดปุ๊บลงไปเนาะหลังจากเทียนมอดถ้าเฮามอดเทียนปุ๊บมันจะเป็นแข็งอยู่คือเก่าเป็นวัตถุแข็งอยู่คือเก่าแข็งตัวคือเก่าเนาะอันนี้คือว่าย้อนถึงความมอดมันจะละลายเกลื่อนเนาะแสดงว่าในการทดลองผ่านมาในการทดลองผ่านมานั้นอาจารย์ได้เว้ามาแล้วนะแต่การทดลองเป็นแต่ละอย่างผ่านมาเนาะแต่ละอย่างผ่านมานี่เพิ่นสรุปได้ดังนี้เพิ่นสรุปได้ดังนี้นี่ความฮ้อนซึ่งเป็นอิทธิพลเหตุให้เนาะวัตถุมีการ
ปลี่ยนแปลงภาวะของมันเนาะสำนักเพิ่นจังว่าว่าวัตถุต่างๆที่คงตัวจักภาวะผ่านมาเนาะสำนักสรุปเพียงได้ง่ายว่าน้ำนี้สามารถคงตัวอยู่3ภาวะ1ภาวะแข็ง2ภาวะเหลวและ3ภาวะไอกัสเป็นอะไรกันบ้างเนาะสำหรับบทเรียนนี้ที่ว่าให้พวกร้านจื่อได้เนาะอาจารย์พาอธิบายแล้วก็เหตุการณ์ทดลองผ่านมาแล้วเนาะแต่ละอย่างต้องให้พวกร้านสังเกตเบิ่งเนาะในพื้นเบียดเนียนท่านอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องเนาะต่อ